สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านสู่ช่องยูทูบชา n e l อาจารย์เสก5.0นะครับวันนี้จะมาชวนคุยผ่านมุมมองบุรการนะครับเกี่ยวกับมุมมองบุรการในการมองโลกและการใช้ชีวิตนะครับคือมีหลายท่านเนี่ยครับก็ติดตามช่องผมมานะครับก็เรียกว่ามองทางโลกนะเศรษฐกิจการเงินการเมืองสังคมมษลสารโลกนะก็ฟังมาก็เตรียมตัวทางทรัพย์สินต่างๆกระจายทรัพย์สินในเรื่องของทรัพย์สินที่แท้จริงบ้านที่อยู่อาศัย นะเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคก,กระจายทั้งเงินสดทองคานะกระจายทั้งตัวป้องกันเงินฝืดเงินเฟ้ฟอเศรษฐกิจฝืดคือป้องกันทุกอย่างแล้วนะในทางโลกนะหมายถึงว่าเตรียมตัวพร้อมแล้วนะครับในการกระจายทรัพย์สินต่างๆด้วยความไม่ประมาทแต่พอได้ยินคําว่าอู้จะเกิดสงครามโลกครั้งที่สหรือสุ่มเสี่ยงที่เกิดความขัดแย้งเป็นมหาสงครามโลกครั้งที่3หรือไม่อู้มีสงครามนิวเคลียร์หลายคนก็จิตตกได้ที่เป็นเช่นนี้ไม่ใช่เรื่องแปลก นะเพราะว่าสิ่งนี้เนี่ยในพุทธศาสนาพเจ้าก็เตือนมาแล้วสําหรับก้าหาบ,บดีคนร่ารวยทั้งหลายซึ่งมีความมั่นคงทาง,งทรัพย์สินเงินทองพระองค์จึงเตือนเรื่องของการจเจริญมรณาน,านุสติว่าความตายเป็นสิ่งเที่ยงแท้แน่นอนแล้วเราก็ไม่เศร้านะครับว่าเราเตรียมทรัพย์สินเงินทองทุกอย่างความมั่งคั่งไว้หมดแล้วแต่ความตายนี่จะมาถึงเราเมื่อไหร่มรณาจะมาถึงเราเมื่อไหร่นะเพราะฉะนั้น จิตบรรลุดเนี่ยสำคัญถ้าใครเตรียมเรื่องของโภคทรั์ต่างๆไว้แล้วต้องเตรียมอริยรัพย์ด้วยอริยรัพย์คือรัพย์ในใจไม่ใช่เรื่องของเงินทองไม่ใช่วัตถุสิ่งของเพราะฉะนั้นอริยรัพย์ก็คือกําลังจิตกําลังใจนั่นเองนะครับทานศีลส,สมาธิปัญญานะสิ่งที่เราทําไปแล้วเป็นเครื่องป้องกันจิตใจไม่ให้จิตเราตกนะไม่ให้จิตเราเนี่ยนะเกิดอกุศลเกิดบาปอากุศลขึ้นในจิตนะซึ่งจะทำให้จิตเราเศร้าหมองนั่นเอง นะมันจิตมนุษย์เนี่ยนะถ้าเราไม่สั่งสมบุญกุศลนะไม่เจริญอริยมรรคมีองค์8นะไม่เจริญทานศีลสมาธิปัญญานะมันก็จะไปรับอีกฝั่งหนึ่งเข้ามาซึ่งเป็นฝั่งลบก็เรียกว่าเกิดบาปอากุศลขึ้นเช่นฟุ้งซ่านคิดมากวิตกกังวลถึงอนาคตเครียดปล่อยวางไม่ได้นะถึงเวลามันทำให เขาเรียกว่าร่างกายเราอะนะครับมันเกิดผิดปกติเช่นมันหลั่งสารพิษออกมานะครับมันทําให้รบกวนนะครับการทํางานหนักของสมองเพราะมันย้ําคิดย้ําทําฟุ้งซ่าน้านะทําให้ตกกลางคืนมันนอนไม่หลับนะมันมีความเครียดมันมีความวิตกกังวลจิตตกนั่นเองบางคนเลยรู้สึกว่าโลกมันหมนหมองอ่ะนะเขาเรียกว่าเกิดสภาวะซึมเศร้านะทั้งหลายทั้งปวงเนี่ย นะถ้าเราเตรียมแต่พวกวัตถุสิ่งของข้างนอกไม่ได้เตรียมจิตใจนี่ก็เป็นปัญหาเหมือนกันนะบางคนนี่เตรียมอะไรหมดละนะครับแต่กลัวเหมือนกันอู้เขาจะเกิดสงครามซึ่งเราห้ามไม่ได้นะเพราะว่าคนเขามีอาวุธนะมีกองทัพอะไรพร้อมเนี่ยเขาเลือกทางนั้นขึ้นมาเนี่ยนะเราก็คงจะต้องยอมรับความเป็นจริงเพราะนเราจึงต้องเตรียมเรื่องของอริยทรัพย์ด้วยนะครับก็เรื่องของบุญกุศลนั่นเองนะเรื่องของการจเจริญสติภาวนาบุญกุศล ซึ่งเส้นทางสายกลางอริยมรรคมีองค์แประการทานศีลสมาธิปัญญาเนี่ยเป็นการเตรียมจิตที่ดีมากนะครับไม่ให้จิตเราตกไปในบาปอกุศลนะเพราะว่าถ้าเราเจริญสติภาวนาเป็นนะครับเราจะยับยั้งนะครับบาปอกุศลที่ยังไม่เกิดไม่ให้เกิดนะครับแล้วก็เขาเรียกว่าละบาปอกุศลที่เกิดแล้วนะครับแล้วก็เจริญบุญกุศลที่ยังไม่เกิดให้เกิดแล้วก็รักษาบุญกุศลที่เกิดขึ้นแล้วนั่นเองเพราะฉะนั้นเส้นทาง การเจริญสติภาวนาสําคัญหรือหรือพว่า้ธรรมะาาคปฏิบัตินี้สําคัญนะครับไม่ใช่แค่อ่านตำรับตาําราอ่านหนังสือนะะเหมัอนการทําบุญใส่บาตรนะการถวายสังฆทานนะครับอย่างบางทีในช่องผมเนี่ยผมก็จะมีช่วงเวลาผมทําบุญนะผมก็นํามาให้การามิตรนะทั้งหลายอนุโมทนาบุญกันนะเพื่อเป็นแบบอย่างและหลายท่านก็สามารถไปทานะครับให้จิตใจสบายอยู่บนเส้นทางทานศีลส,สมาธิปัญญานะคือไม่ใช่ทําบุญอย่างเดียว นะต้องรักษาศีลด้วยไม่ใช่รักษาศีนอย่างเดียวนะให้เจริญสมาธิด้วยทําสมาถภา,าวนาด้วยไม่ใช่ทําสมาธิอย่างเดียวเจริญปัญญาด้วยทําวิปัสนาภาวนาด้วยเพื่อให้จิตรู้ตามความเป็นจริงเห็นตามความเป็นจริงว่าโลกใบนี้มันเป็นโลกแห่งอนิจจังทุกขังอนัตตามันมีความไม่เที่ยงมีความเปลี่ยนแปลงแปรปรวนมันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรานะแต่ว่ามันเกิดจากเหตุนั่นก็คือบุญก็ให้ผลอย่างหนึ่ง บาปก็ให้ผลอย่างหนึง่งนะมันสําคัญนะครับจิตมนุษย์ที่ไม่ทําบาปอากุศลสั่สรรงสมบุญกุศลเนี่ยมันก็ทําให้เรากินได้นอนหลับนะไม่ห่วงกังวลอนาคตมากเกินไปไม่ห่วงเรื่องของมรณา,ามากเกินไปเพราะเราเตรียมไงฮะเราเรียกเตรียมเสบียงเตรียมเสบียงบุญนะเราก็ละบาปอกุศลเราไม่ได้เตรียมหาบเอาบาปอกุศลไปนะเราเตรียมเสบียงบุญมันจิตมนุษย์ที่ไม่ทําบาปอากุศลสั่สรรงสมบุญกุศลก็กินได้และนอนหลับด้วยความไม่ประมาทเลยนะครับ คือวเวลาเราฟังเรื่องร้ายๆนะเรื่องของความตายมรณาเนี่ยนะเรื่องของการศึกสงครามเนี่ยซึ่งมันเป็นความจริงแม้แต่ในครั้งพุทธก,กาลมาถึงยุคปัจจุบันนี้ก็ยังเป็นความจริงที่มนุษย์ทําศึกสงครามแล้วเราก็เห็นมรณาเกิดขึ้นนะครับแต่มันไม่ใช่เป็นสภาวาที่เราให้เรารับรู้แล้วต้องมาวิตกมาเครียดมากางังวลมันเป็นสาวาวะที่เราจริญมรนทัสติแลวให้เราเตรียมตัวไม่ไมประมาทนะค,คือเราจะไม่ทําบาปอกุศล เราจะสั่งสมบุญกุศลเมื่อเราสั่งสมบุญกุศลก็เหมือนเราสั่งสมเรื่องของโภคทรัพย์ไว้เตรียมรับภัยทางเศรษฐกิจทางการเงินทางภัยพิบตัติทางธรรมชาตินะภัยสงครามนั่นแหละครับนะภัยจากความอดอยากนะครับเราเตรียมโภคทรัพย์เนั้นจิตก็เหมือนกันเราต้องเตรียมอริยทรัพย์คือบุญกุศลเหมือนกันแล้วเราก็จะไม่ทําบาปอกุศลเมื่อเราทําแบบนี้ด้วยความไม่ประมาเราก็กินได้นอนหลับสิฮะใช่ไหมฮะเพราะว่าเราได้เตรียมสเสบียง เหมือนเราเตรียมสเสบียงอาหารไปใช้ในยามที่เศรษฐกิจฝืดข้าวยางหมากแพงได้เตรียมโคทรัพั์นะที่เตรียมรับมือไว้ในเรื่องของปัจจัย4นะเตรียมบ้านที่อยู่อาศัยไว้พร้อมเตรียมเรื่องของภาวะเศรษฐกิจฝืดเงินฝืดเง,เงินเฟอ้อไว้พร้อมเราก็สบายใจได้นะครับเราก็นอนหลับได้ส่วนเรื่องของมรณาเขาจะเกิดสงครามโลกของอีสานจะเกิดอะไรเราห้ามเขาไม่ได้ถ้าเกิดนะเราก็ทําบุญกุศลไว้ละ ใช่ไหมฮะเป็นสเสบียงไว้สำหรับจิตใจละเราก็นอนหลับได้ไม่ต้องไปเครียดไม่ต้องกังวลกับมันเราจึงกล้าฟังกล้ารับรู้ได้นั่นแหละครับเหมือนมอนานุสตินี่เป็นกุสโรบายนะครับให้เราตั้งตนไว้ในความไม่ประมาทและให้เราเร่งที่จะละบาปอกุศลบําเพ็ญบุญกุศลและทําจิตให้บริสุทธิ์ถึงนิพาน,นันเนเองนะครับแล้เจอกันใหม่คลิปหน้า